ก็เรียกว่าทรัพย์ต่างๆเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกนั้นคนที่เป็นมีทรัพย์มีบริวารมียศมีตำแหน่งก็เนื่องจากการที่เราสละเราบริจาคเราช่วยเหลือเราสงเคราะห์แต่คนที่เราประสบความเดือดร้อนความทุกข์ยากที่เราพอจะแบ่งปันพอที่จะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเป็นการอนุเคราะห์สงเคราะห์เพราะเราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันจะเกิดความเมตตาเกิดความสงสารเนื่องจากเราเห็นว่าบุคคลเหล่านั้นก็มีผลกระทบจากสิ่งต่างๆรอบด้านไม่ว่าจะโรคภัยไข้เจ็บโรคระบาดความเป็นอยู่ต่างๆเราก็อนุเคราะห์สงเคราะห์ช่วยเหลือกันตามกำลังอันนี้ก็ถือว่าจะหนุนนำให้เราเป็นผู้ที่ประสบความสมบูรณ์ด้วยโภคทรัพย์สมบูรณ์ด้วยบริวารสมบูรณ์ด้วยทิฏฐิความเห็นถูกความเห็นต้องตามหลักพุทธศาสนานั่นเองฉะนั้นจุดเริ่มต้นของพุทธศาสนาก็คือการให้การเสียสละการแบ่งปันเมื่อเรามีจุดเริ่มต้นแล้วจุดต่อไปก็คือทุกคนก็ต้องมีศีลศีล5อย่างน้อยศีลนำมาซึ่งความสงบสุขกายวาจาของเรากายก็สงบวาจาก็สงบไม่เบียดเบียนกันด้วยกายด้วยวาจาอันนี้เป็นเหตุแห่งความสุขที่เรามีศีลอันถ้าสังคมใดครอบครัวใดบุคคลใดสามารถมีทั้งทานมีทั้งศีลความสุขที่เราจะได้รับมันก็เพิ่มมากขึ้นนั้นสุขที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเนี่ยเป็นสุขที่ทุกคนทำได้ได้มากได้น้อยแล้วแต่กำลังสติปัญญาศรัทธาของเราถ้าเรามีศรัทธามากปัญญามากเราก็สร้างได้มากเพราะเราทำได้ทุกที่การให้เนี่ยอยู่ที่ไหนก็ให้ได้อยู่ที่ไหนก็ทำได้แต่คนไม่รู้จักให้ก็รอแต่โอกาสรอแต่เวลาต้องว่างต้องมีเวลาที่จริงแล้วเวลาเรามีอยู่แต่เราไม่ได้ใช้มันเป็นประโยชน์ถ้าเราใช้มันเป็นประโยชน์เราก็ทำได้ทุกเวลาให้ได้ทุกโอกาสคนที่มีศรัทธามีปัญญานี้เขาให้ได้ทุกขณะแค่คิดเขาก็เป็นบุญละไม่ทันได้ทำไม่ทันได้กล่าวมาก็เป็นบุญละบุญจากความคิดคิดที่จะให้คิดที่จะแบ่งปันคิดจะสงเคราะห์บุญก็เกิดในใจมาทำมาทางกายทางวาจาก็ครบองค์ประกอบทำด้วยกายทำด้วยวาจาทำด้วยใจบุญก็สำเร็จประโยชน์อันนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอนเมื่อเรามีทานมีศีลมีความสำรวมกายสำรวมวาจาของเราเป็นปกติไม่เบียดเบียนกาสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามโกหกดื่มสุราของมึนเมาสิ่งเสพติดเว้นจากอบายมุขทุกอย่างก็ครบสมบูรณ์ทานเราก็สมบูรณ์ศีลเราก็สมบูรณ์ความสุขก็เกิดขึ้นทุกคนต้องการความสุขทุกคนปรารถนาความสุขไม่ว่าเราจะทำอะไรเราก็ต้องการความสุขกันทุกคนแต่ความสุขนั้นมันจะถูกไหมมันถูกตามหลักที่พระเจ้าทรงสอนไหมไม่สุขเฉพาะตัวเองแต่คนอื่นเขาทุกจากความสุขของเรามันไม่ใช่ความสุขที่เห็นคนอื่นเขามีความสุขตัวเองก็มีความสุขนั่นเป็นความสุขที่เรียกว่าเป็นความสุขที่ทุกคนต้องการทุกคนปรารถนาอันถ้าสังคมเรามีมากแบ่งปันกันมากให้กันมากทั้งทานทั้งศีลสังคมเราก็มีความสุขเพิ่มขึ้นโรคระบาดต่างๆที่มันมีอยู่ก็สามารถผ่อนคลายไปได้ความวิตกกังวลความเครียดที่สะสมมาแรมเดือนแรมปีในข้ามปีเข้าปีที่สองแล้วเข้ามาครึ่งแล้วเราก็ยังไม่พ้นขีดอันตรายจากโรคระบาด
ไม่ใช่ประเทศเราประเทศเดียวทั่วโลกนะฉะนั้นทุกคนก็เดือดร้อนหมดทุกคนก็ขวายคว้าหาความสุขว่าจะทำได้ยังไงบางคนก็บอกต้องมีเงินมีงานอันนั้นก็เป็นความสุขชนิดหนึ่งแต่มันเป็นความสุขเป็นองค์ประกอบในการดำเนินชีวิตเท่านั้นเองแต่ความสุขที่แท้จริงของชีวิตอยู่ที่ไหนเนี่ยเราต้องหาให้เจอถ้าเราหาเจอแล้วเราก็สามารถที่จะทำความสุขได้ทุกโอกาสได้ทุกเวลาได้ทุกสถานที่เหมือนที่พระเจ้าทรงสอนนะเราสามารถให้ทานรักษาศีลได้ทุกโอกาสทุกเวลามันก็นำมาซึ่งความสุขและยิ่งถ้าเราได้สวดมนต์ภาวนาทำจิตใจให้สงบฟังเทศฟังธรรมอยู่ว่างๆเราก็เปิดธรรมะดูจิตดูใจของเราน้อมจิตน้อมใจไปในธรรมพิจารณาตามไปว่ามีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนโลกนี้อนิจจังทุกขังอนัตตาเราไม่สามารถควบคุมมันได้จะให้มันหนาวจะให้มันร้อนจะให้มันเย็นเราก็ทำไม่ได้ไม่ให้มันปวดไม่ให้มันเมื่อยเราก็ทำไม่ได้ไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายเราก็ทำไม่ได้ไม่มีใครทำได้หมอก็ทำไม่ได้ยาก็ทำไม่ได้ทุกคนจะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายจะต้องจากโลกนี้ไปในที่สุดเราก็พิจารณาเห็นธาตุเห็นธรรมเห็นความจริงนั่นเองพิจารณาและปลดลงชีวิตนี้ก็เกิดมาเราก็ต้องเดินไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายบางทีไม่ทันแก่เจ็บก่อนตายก่อนเยอะแยะมากมายตั้งแต่เด็กตั้งแต่หนุ่มแต่สาวก็มีอยู่ทุกวันมีอยู่ทุกวัยถ้าเราได้พิจารณาน้อมเข้ามาพิจารณาหลักของความเป็นจริงว่าเราทุกคนจะต้องเดินเข้าไปสู่ความตายแต่ก่อนที่เราจะตายเราต้องสะสมอะไรหาเสบียงในการเดินทางไปสู่ภพหน้าเพราะเราไม่ได้ตายแล้วหมดภพหมดภูมิของตัวเองไม่ใช่ตราบใดที่เรายังมีกิเลสมีตัณหามีอุปาทานมีความยึดความติดความสำคัญตนอยู่เราก็จะต้องมีภพมีภูมิตายแล้วต้องไปเกิดอยู่ในภพภูมิที่เราได้สร้างได้ทำได้ความคิดการกระทำคำพูดของตัวเองนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ต้องอาศัยเหตุปัจจัยที่เราต้องมาสร้างมาทำกันเพื่อให้มันลดน้อยลงเบาบางลงหรือหาภพภูมิที่มันเหมาะสมกับตัวเองเราต้องการอะไรต้องการความสุขภพไหนภูมิไหนที่มีความสุขที่เราไปเกิดแล้วมันมีความสุขเราก็แสวงหาภพนั้นภูมินั้นพิจารณาสะสมบุญกุศลของเราไว้นั่นสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุปัจจัยใครมาสร้างให้เราไม่ได้ใครมาทำให้เราไม่ได้เราก็ไปทำให้ใครไม่ได้ถ้าทำได้พระพุทธองค์คงทำให้หมดแล้วแต่พระพุทธองค์ก็ทำให้ใครไม่ได้ถ้าบุคคลนั้นไม่มีศรัทธาไม่มีปัญญาไม่ได้เพียรสร้างเพียรทำก็ไม่สามารถจะสำเร็จได้ขั้นตอนมันมีขั้นตอนของมันไม่ใช่จู่ๆแล้วมันจะสำเร็จนึกแล้วสำเร็จไม่ใช่ถ้าไม่มีเหตุมีปัจจัยไม่เคยสร้างสมเอาไว้ก่อนเราก็ไม่สามารถทำให้มันสำเร็จได้แต่ก็ไม่เหลือบาปฝ่าแรงมนุษย์นี่เขาเรียกว่าทำได้ทุกอย่างเฉลียวฉลาดปราดเปรื่องภพของมนุษย์นี่เป็นภพที่สามารถสร้างบุญกุศลได้เต็มที่เต็มความสามารถฉะนั้นถ้าเราเข้าใจว่าเราเกิดมาได้ภพภูมิที่ดีแล้วปรารถนาความสุขเราก็สามารถทำได้ปรารถนาความพ้นทุกข์เราก็สามารถทำได้นั่นขอให้เราลงมือทำทำอย่างจริงจังจริงใจมีความจริงใจมีความจริงจังชีวิตของเราก็จะประสบผลสำเร็จไม่ว่าเราจะฝึกอ่านฝึกเขียนฝึกเรียนอะไรก็ตามก็ต้องอาศัยขันติอาศัยวิริยะความเพียรความอดทนเราก้าวไปสู่ความสำเร็จมีเพียรมากความอดทนมากก็สำเร็จมากแต่ความเพียรน้อยอดทนน้อยก็ไม่ค่อยสำเร็จทำอะไรก็เลอะแหละล้มเหลวเรามาสร้างศรัทธาปัญญาก็เหมือนกันศรัทธาก็ต้องสร้างขึ้นมาเองนั้นใดเราก็พิจารณาให้มันเกิดปัญญา
แล้วปัญญามันมีแล้วมันก็สร้างศรัทธาศรัทธาในการทำความดีละความชั่วเห็นบุญเห็นบาปเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นนิพพานพอมันเห็นแล้วมันก็มีความเพียรมีขันติเพียรสร้างเพียรทำเพียรละเพียรปล่อยเพียรวางผลสุดท้ายก็สำเร็จสำเร็จด้วยการมีความเพียรมีขันติอดกลั้นอดทนคนเราทุกอย่างต้องอาศัยทำไมอาศัยความอดกลั้นอดทนก็ไม่สำเร็จปวดก็เลิกเมื่อยก็เลิกพอรำคาญก็เลิกไม่ใช่เราต้องไม่เลิกละความพยายามของตัวเองให้ทำความดีละความชั่วเราก็ต้องพยายามตั้งสติตัวรู้พิจารณาของเราไปหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้พูดลมเข้าโทลมออกเราก็พิจารณาของเราไปจนกว่าเราจะเข้าใจในลมของตัวเองว่าลมหยาบลมละเอียดลมสั้นลมยาวลมเบาลมสบายเราพิจารณาเห็นลมของตัวเองอยู่ตลอดเอากายเป็นที่ตั้งของสติเป็นฐานที่ตั้งของจิตเอาจิตไว้ในกายเราเพียรทำงี้บ่อยๆเราก็สามารถที่จะควบคุมสภาวะความรู้สึกนึกคิดของตัวเองได้ด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาถ้าเราไม่เพียรสร้างเพียรทำมันก็ไม่สำเร็จนั่งก็ไม่รู้เดินก็ไม่รู้นอนก็ไม่รู้กินก็ไม่รู้พูดก็ไม่รู้ทำก็ไม่รู้ถ้าไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรวันสุดท้ายเราก็กลายเป็นคนหลงแต่หลงกันมานานแล้วหลงกันจนนับไม่ถ้วนแล้วถ้าเราสามารถระลึกชาติได้เหมือนที่พระพุทธเจ้าเหมือนพระอรหันต์ที่ท่านมีฌานมีญาณถอยอดีตของตัวเองไปเป็นหลายภพหลายชาติก็จะรู้เองว่ามันเรานี่หลงกันจนลืมไปว่าความแก่ความเจ็บความตายเป็นภัยของตัวเองเป็นโทษสำหรับตัวเองเป็นทุกข์สำหรับตัวเองเราก็หลงยึดติดอยู่ในทุกข์นี่เองแล้วก็มันเป็นความสุขเพราะเราหลงไงมันคนเห็นคงจักเป็นดอกบัวเห็นชั่วเป็นดีเห็นดีเป็นชั่วคือมันมองไม่เห็นอะไรดีอะไรชั่วมันเห็นตรงกันข้ามเขาว่าดีเราว่าไม่ดีเราก็เลยหลงยึดหลงติดนี่เขาเรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิพอมันเกิดขึ้นแล้วมันลบยากถ่ายถอนยากไม่รู้อีกกี่ภพกี่ชาติเราจะได้เกิดมาเจอคำสอนของพระพุทธองค์ได้มาเรียนรู้ได้มาปฏิบัติได้มาศึกษาได้มาค้นคว้าหลักของความจริงไม่รู้เมื่อไหร่เราจะเผลอจะเพลินหลงวันหลงไวหลงยึดหลงติดอยู่ในภพภูมิเราไปอยู่ในที่สบายก็เลยลืมความลำบากพระพุทธเจ้าจึงพระองค์จึงตรัสรู้อริยสัจสี่ทุกข์เป็นอันดับแรกในการตรัสรู้ของพระองค์รู้ทุกข์เห็นทุกข์นั่งก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นกินก็เห็นทำอะไรก็เห็นทุกข์หมดอากายนี้เป็นที่อยู่ของทุกข์ขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นกองแห่งทุกข์เรามีภาระแบกทุกข์อยู่ตลอดเวลานั่งก็แบกมันไว้เดินก็แบกมันไว้นอนก็แบกมันไว้แบกขันห้าของตัวเองทุกข์มันยังไม่พอยังไปแบกของคนอื่นอีกแบกลูกแบกหลานแบกสามีแบกภรรยาแบกทรัพย์สมบัติทุกข์มันก็เพิ่มขึ้นทวีขึ้นมากขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวโดยที่เราไม่เข้าใจเพราะความหลงความไม่รู้ที่เรายึดติดเอาไว้ไม่เคยถ่ายถอนมันออกไปมันไม่ได้เป็นสัมมาทิฏฐิมันเป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเห็นว่าโลกนี้เที่ยงโลกนี้สบายโลกนี้ควบคุมได้เป็นอัตตาตัวตนเราเขาอันนั้นก็ของเราไอ้นี่ก็ของเราพอมีเรามันก็มีทุกข์
ทำไมต้องเป็นเราทำไมมันต้องปวดที่เราทำไมมันต้องเจ็บที่เราทำไมมันต้องแก่ต้องตายที่เราทำไมต้องสามีเราทำไมต้องภรรยาเราทำไมต้องญาติเราทรัพย์สมบัติของเราพอมันเกิดความเปลี่ยนแปลงเกิดวิบัติขึ้นมาอันตรธานเสื่อมไปหายไปวิบัติไฟไหม้น้ำท่วมเกิดภัยขึ้นมาเราก็เกิดความสูญเสียเกิดความเศร้าเกิดความเสียดายเกิดความไม่เข้าใจขึ้นมาว่าทำไมต้องเป็นเราแท้จริงมันไม่ใช่เรามันไม่มีเราตั้งแต่ต้นแล้วแต่เราไปยึดว่าเรามีนี่ของเรามันจึงได้เกิดทุกข์มากมายเพราะเราไม่รู้จักความเป็นจริงของชีวิตว่าชีวิตของเรานั้นมันเต็มไปด้วยทุกข์ได้เกิดเนี่ยที่พุทธเจ้าตรัสไว้ทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นที่ดับไปนอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับและที่เกิดดับอยู่ทุกวันนี้คือทุกข์ทั้งหมดไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นมันทุกข์ทั้งหมดแต่เราไม่รู้เท่านั้นเองเราไม่เห็นไม่เข้าใจนั่นเรามาทำความเข้าใจกันมาเปลี่ยนมิจฉาทิฏฐิให้เป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องโลกนี้ไม่เที่ยงโลกนี้เป็นทุกข์โลกนี้เป็นอนัตตาไม่มีใครเป็นเจ้าของสุญโญว่างเปล่าจากความหมายความเป็นตัวตนเราก็ไม่ใช่เขาก็ไม่ใช่เป็นธาตุดินน้ำลมไฟเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีอยู่เท่านี้เองในโลกนี้เมื่อเราเห็นความเป็นจริงได้เมื่อไหร่นั่นแหละเราก็สามารถจะปล่อยจะวางจะละเห็นอะไรก็ละเห็นอะไรก็ปล่อยเห็นอะไรก็วางไม่ยึดไม่ติดสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่ารู้ทำใจเฉยได้ชั่งได้วางได้ว่างได้มันก็เกิดความสุขแต่ที่เราวางไม่ได้เราเฉยไม่ได้เนี่ยมันทุกข์เราไปจับเอามาไปหยิบเอามาไปช่วยเอามามาแบกมากอดมารัดมาสัมผัสเอาไว้ทุกข์มันจึงเกิดอันนี้เราต้องมาทำความรู้ทำความเข้าใจกันบางคนก็พอจะเข้าใจได้ทำไปก็เกิดสติเกิดปัญญาเกิดศรัทธามองเห็นความเป็นจริงได้แต่บางคนก็ยังไม่สามารถทำได้ก็ต้องอาศัยทำต่อไปทำเรื่อยไปจนกว่ามันจะเกิดจนกว่ามันจะมีเกิดสติเกิดศรัทธาเกิดปัญญาขึ้นมาใหม่ๆมันยังไม่เกิดมันต้องบางครั้งอุปกิเลสของเราตัณหาของเราความยึดติดของเรามันเหนียวแน่นให้ปล่อยก็ไม่ปล่อยให้วางก็ไม่วางให้เฉยก็ไม่เฉยมันอดคิดไม่ได้อดตรงไม่ได้อดยึดอดติดไม่ได้มันจะเกิดทุกข์เกิดโทษเกิดภัยอันนี้แหละเราต้องมาเรียนรู้ต้องมาศึกษากันได้บางเสียบ้างก็ยังดีกว่าเราไม่ได้อะไรเลยหรือเฉยๆไม่ทำอะไรเลยปล่อยให้เวลามันผ่านไปผลสุดท้ายเวลาก็ฆ่าเราเกินกินชีวิตของเราไปทุกวันทุกวัยเดี๋ยววันเดี๋ยวเดือนเดี๋ยวปีเดี๋ยวก็ต้องจากกันผลสุดท้ายก็จบด้วยการจากชีวิตนี้จากสิ่งที่เรารักจากสิ่งที่เราพอใจจากสิ่งที่เราไม่ชอบจากแม้กระทั่งร่างกายของตัวเองที่เราอาศัยอยู่มายาวนานหลายปีหลายเดือนจนเราคิดว่ามันเป็นของเราเราอยู่กับมันมาเราไม่เคยแยกจากกันเลยเรายึดติดว่านี่แหละของเราพอมันจะแยกจากกันนี่มันทำใจไม่ได้เกิดความสูญเสียเกิดอะไรอาวรณ์เกิดห่วงเกิดหวงขึ้นมาตอนสุดท้ายมันก็เพิ่มความทุกข์ให้แก่ตัวเองเพราะเราไม่เรียนรู้ความเป็นจริงที่พุทธเจ้าทรงสอนพุทธเจ้าสอนให้เราทำสมถะหลังใจให้สงบเราเจริญวิปัสสนาความรู้แจ้งเห็นจริงเราก็ไม่เคยทำไม่เคยสร้างไม่รู้สมถะเป็นยังไงสงบเป็นยังไงไม่รู้นั่งสงบก็ไม่เคยเดินสงบก็ไม่เคยก็ให้ฝึกก็ไม่ฝึกไม่ได้หัดไม่ได้ฝึก
หมดแต่ไปทำอย่างอื่นเห็นอย่างอื่นมีประโยชน์มากกว่าเพราะสติปัญญาศรัทธาของเรามันยังไม่เกิดมันเลยไม่เห็นไม่เห็นบุญเมื่อไม่เห็นบุญก็ไม่คิดจะทำบุญไม่คิดจะสร้างบุญก็เพิกเฉยก็ชวนไปนั่งสมาธิไม่ว่างก็ชวนไปทำบุญเดินจงกรมไปถือศีลบอกไม่มีเวลาแล้วเมื่อไหร่เราจะมีเวลาเราตายก็ไม่มีเวลาหมดเวลาแล้วเวลาของความเป็นมนุษย์มันไม่ใช่ยาวนานมันไม่ใช่ร้อยปีไม่ใช่แปดสิบเก้าสิบมันเป็นบางคนบางท่านเท่านั้นเดี๋ยวนี้อายุน้อยๆก็ไปแล้วปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอุบัติเหตุโรคภัยไข้เจ็บมันมาถึงก็อยู่ไม่นานมันก็เอาไปฉะนั้นเราตกอยู่ในความประมาทกันในวันในวัยในเวลาของตัวเองปรัดวันประกันพรุ่งนี้ค่อยทำมะรืนค่อยทำโอกาสหน้าปีหน้าปรัดอยู่อย่างนั้นพอเลื่อนมาอีกปีก็ปีหน้าเลื่อนไปปีนู้นวันสุดท้ายเลื่อนไปเลื่อนมาหมดโอกาสเวลาหมดเวลาเสียดายที่เรามีเวลาแล้วแต่เราไม่ได้ทำปล่อยให้เวลามันหมดปล่อยให้มันฆ่าเราเวลามันฆ่าเราเราไม่ได้ฆ่าเวลางั้นถ้าปล่อยไปอย่างนี้เราก็ไม่มีอะไรเป็นแก่นสารเป็นสาระของชีวิตในชีวิตนี้ก็หาความสุขหาความเจริญได้ยากทั้งที่เราปรารถนาทั้งที่เราต้องการกันทุกคนถ้าเราจะไปที่ไหนเราก็ปรารถนาไปทำบุญกี่ครั้งกี่คราวเราก็ปรารถนาความสุขทั้งนั้นขอให้ฉันมีความสุขขอให้ฉันมีกินมีใช้ขอให้ฉันมีสุขภาพที่แข็งแรงขอให้ฉันได้เจอสิ่งที่ดีๆปรารถนากันทุกคนแต่ปรารถนาแล้วไม่ได้ลงมือสร้างลงมือทำความปรารถนามันจึงไม่สำเร็จบางคนก็สำเร็จบ้างเคยทำมาบ้างแล้วมันคนที่ถูกรางวัลที่หนึ่งถูกลอตเตอรี่ชาติที่แล้วได้สะสมมาบุญมันตามมาให้ผลก็ถูกรางวัลดีอกดีใจโอ้แต่ก็ดีใจได้ไม่นานก็หมดเงินทองมันต้องใช้ของมันหมดใช้ไปมันก็หมดไม่ได้เพิ่มขึ้นถ้ามันเราไม่ทำให้มันเป็นประโยชน์มันก็ไม่เพิ่มพูนใช้ไปมันก็หมดไปทุกวันทุกวันมันชีวิตของเราเนี่ยใช้ไปก็หมดถ้าใช้ไม่ถูกมันก็เกิดโทษบางคนไปกินไปเที่ยวไปเล่นไปผิดศีลผิดธรรมไปอยู่กับอบายมุขก่อนสุดท้ายก็เสียเวลาเปล่าเสียเวลาความเป็นมนุษย์กว่าจะได้มาโอกาสที่ได้มาแต่ไม่ได้ทำโอกาสให้มันถูกให้มันดีถ้าใช้เวลามันหมดไปโอกาสก็หมดไปมีแต่ทุกข์มีแต่โทษมีแต่ภัยสร้างความเดือดร้อนสร้างความทุกข์ให้ตัวเองสร้างความเดือดร้อนสร้างความทุกข์ให้บุคคลอื่นเพราะเราไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่ได้ละชั่วทำดีทำแต่ความชั่วอย่างเดียวความดีไม่ทำมันก็สะสมแต่ความทุกข์ตัวเองก็ทุกข์ครอบครัวก็ทุกข์สังคมก็ทุกข์ทุกข์จากการกระทำคำพูดความคิดของตัวเองใช่ไหมมีโจรมีขโมยมีขี้มีป้นมีเสพยาเสพยาแล้วก็ร้อนร้อนแล้วก็ไปทำร้ายคนอื่นทำร้ายคนในครอบครัวทำร้ายคนในสังคมเอาถึงพิกลพิการถึงตายมีประจำมีข่าวทุกวันเสพก็ไปแล้วหลอนกินก็ไปแล้วหลอนเหล้ายาเสพติดการพนันไปจี้ไปป้นไปเอามาใช้หนี้มันเป็นหนี้การพนันไม่ใช่เป็นหนี้อย่างอื่นนั่นนะเพราะความเห็นผิดเพราะความประมาทเพราะความ
ไม่สนใจเรื่องของศีลเรื่องของทานเรื่องของธรรมมันก็นำมาซึ่งความทุกข์ความเดือดร้อนตัวเองครอบครัวสังคมมาเดือดร้อนไปหมดถ้าทุกคนช่วยกันมีทานมีศีลมีภาวนาไม่สร้างความเดือดร้อนให้ตัวเองไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นสังคมครอบครัวก็อยู่เย็นเป็นสุขมีแต่ความสงบสุขไปที่ไหนก็ไม่มีใครมาเบียดเบียนเราแต่มันหาได้ยากหาได้น้อยในร้านจะมีสักหนึ่งบางทีหาไม่ได้เลยอันนี้ก็เป็นเหตุว่าทำไมคนทุกวันนี้กิเลสจึงหนาขึ้นมากขึ้นความยึดความติดจึงมากมายพอมันมีกิเลสมากตัณหามากมันก็ดิ้นรนมากอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเห็นอยากรู้ก็หาอุบายให้ได้มาตามที่ตัวเองอยากตามที่ตัวเองต้องการด้วยเล่ห์ด้วยกลด้วยมนต์ด้วยคาถาเอาบายเอามาสร้างความเดือดร้อนให้บุคคลอื่นเนี่ยเป็นปัญหาที่ว่าเราไม่ได้ใช้ศีลธรรมนำมาซึ่งความสุขความเจริญแต่เราใช้ศีลใช้ธรรมใช้สิ่งที่พุทธเจ้าทรงสอนมันก็สามารถนำพาตัวเองไปสู่ความสุขความเจริญสังคมก็สงบร่มเย็นเป็นสุขกันแต่ก็ได้แต่พูดได้แต่หวังว่าทุกคนจะหันมาสนใจในเรื่องของศีลของธรรมมากขึ้นก็คงจะยากเพราะทุกคนอยู่ด้วยการแข่งขันกิเลสมันแข่งขันกันแข่งขันกันทำความชั่วเอารัดเอาเปรียบคนส่วนใหญ่ก็ตกอยู่ตามหน้าของกิเลสก็เลยเห็นว่าเป็นเรื่องปกติขนาดมีกฎหมายบ้านเมืองเอาไว้ควบคุมก็เอาไม่อยู่คนยังฆ่ากันยังทะเลาะกันยังเสพของมึนเมาสิ่งเสพติดเล่นการพนันเจ้าชู้ผิดลูกผิดเมียผิดศีลผิดธรรมวุ่นวายไปหมดมันเลยหาความสงบหาความสุขไม่เจอไม่รู้จะไปหาที่ไหนสังคมไหนก็ไม่มีครอบครัวไหนก็หายากมีการเอาแต่ใจเอาแต่อารมณ์เอาแต่ความรู้สึกเอาความถูกใจไม่ได้เอาความถูกต้องถ้าถูกใจก็ถูกกิเลสนั่นเองถ้าถูกต้องก็คือศีลธรรมคนเราไม่ชอบความถูกต้องแต่ชอบความถูกใจทำอะไรก็ได้ตามใจตัวเองไม่เคยขัดใจตัวเองใครมาขัดใจโกรธโกรธแล้วก็ทำร้ายเขาเกิดความเดือดร้อนระงับความโกรธไม่ได้เราไม่เคยรู้เลยว่าความโกรธนี่มันทำให้ตัวเองเป็นทุกข์ทำให้คนอื่นก็เดือดร้อนเราไม่เคยมองเห็นโทษเห็นภัยของมันไม่ได้ศึกษาธรรมะสิ่งที่ดีๆที่พุทธเจ้าทรงสอนเนี่ยเราไม่เคยนำไปประพฤติปฏิบัติสังคมเราครอบครัวเรามันเลยไม่เจริญหาความเจริญได้ยากหาความสุขได้ยากไม่รู้จะไปหาที่ไหนมีแต่ความทุกข์เพิ่มขึ้นเจอหน้ากันก็บ่นแต่เรื่องทุกข์ให้นั่นไม่มีไอ้นี่ไม่พอผลสุดท้ายก็เป็นปัญหาปัญหามันเกิดจากตัณหานี่แหละมันสร้างปัญหาขึ้นมาพอมันมีตัณหาแล้วมีความอยากแล้วมันก็สร้างปัญหาขึ้นมาในคนเราถ้าดับความอยากดับตัณหาได้ปัญหามันก็จบปัญหามันก็ไม่เกิดพระเจ้าจึงรู้ว่าเหตุของทุกข์คืออะไรคือตัณหาเหตุของความโลภความโกรธความหลงนั้นเกิดจากตัณหาสามอย่างกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาพระองค์ก็หาทางดับเจริญมรรคมีองค์แปด
จะเป็นนิโรธัสสะความดับตัณหาวางตัณหาละตัณหาไม่เข้าไปพัวพันในตัณหาปล่อยตัณหาวางตัณหาพอรู้จักตัณหาแล้วก็ปล่อยมันวางมันละมันไม่เข้าไปยุ่งกับมันทุกมันก็ดับความโลภ ก็ดับความโกรธก็ดับความหลงก็ดับพอตัณหามันดับเหตุของทุกข์ดับแล้วเป็นนิโรธัสสะแล้วมันดับแล้วทุกข์ก็ไม่เกิดพระองค์บอกวิธีทางไว้หมดแล้วหาทางดับหาทางออกหาทางแก้ไว้หมดแล้วแต่เราไม่สนใจไม่ใส่ใจที่จะทำไม่สนใจที่จะใฝ่รู้ไปหาทางดับที่ผิดไปเพิ่มกิเลสเพิ่มตัณหาให้ตัวเองเพิ่มความอยากให้ตัวเองมันโลภก็เพิ่มให้มันมันโกรธก็เพิ่มให้มันไม่เคยละไม่เคยปล่อยไม่เคยวางไม่เคยเอามันออกไปจากใจของตัวเองมันเผาไหม้ใจของเราอยู่ตลอดเวลาความโลภความโกรธความหลงนั่งก็ร้อนเดินก็ร้อนนอนก็ร้อนกินก็ร้อนเพราะไฟราคะโทสะโมหะมันเผาอยู่มันทำให้ใจของเราร้อนนั่งก็ไม่เป็นสุขนอนก็ไม่เป็นสุขกินก็ไม่เป็นสุขทำอะไรก็หาความสุขไม่ได้ไฟสามกองที่พุทธเจ้าทรงสอนมันเผาไหม้ใจของเราอยู่มันไม่รู้วิธีดับสติสมาธิปัญญาเราไม่มันยังไม่สะสมยังไม่เกิดเราไม่มีความเพียรเราไม่มีขันติเราไม่มีความเพียรพยายามเท่าที่ควรมาวัดนี่มาให้นั่งให้เฉยๆนั่งให้อยู่กับพุทโธนั่งให้อยู่กับลมหายใจนั่งให้ใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวเดินให้อยู่กับเนื้อกับตัวนอนให้อยู่กับเนื้อกับตัวฝึกให้ใจมันอยู่กับตัวเรายังทำไม่ค่อยได้เผลอเมื่อไหร่มันแวบออกไปข้างนอกเผลอเมื่อไหร่มันไปที่นู่นไปที่นี่ไวมากจับไม่ทันตราบใดที่สติของเรายังไม่เป็นมหาสติไม่ใหญ่เพียงพอมันก็จับไม่ทันจับความเร็วของจิตที่มันออกไปข้างนอกไม่ทันความปรุงแต่งความคิดนึกมันแวบไปแวบมาแต่ถ้าเรามีสติเพียงพอเมื่อไรเป็นมหาสติเมื่อไรเราก็เห็นมันจะแวบไปทางไหนก็เห็นมันจะออกไปตอนไหนก็เห็นพอเห็นแล้วมันก็ไม่ไปแล้วมันยามที่มันเฝ้าอยู่สติเหมือนยามใครเคลื่อนไหวทางไหนมันรู้หมดยามไม่หลับยามนี่ตื่นอยู่ตลอดเวลามีอะไรเคลื่อนไหวผ่านเข้ามายามมันก็เห็นมันป้องกันได้ไม่ให้เกิดภัยพิบัติไม่ให้เกิดเรื่องร้ายๆใจของเราก็เหมือนกันถ้ามันมีสติอยู่มันเห็นอยู่ตลอดเวลามันก็ไม่ไปไหนมันก็อยู่กับที่ถ้ามันเคลื่อนไหวมันก็รู้สติมันรู้แล้วจิตของเรากำลังจะเคลื่อนไปพอมันรู้ทันมันก็หยุดพยายามรู้ทันมันก็หยุดเคลื่อนไหวไงมันเคลื่อนไหวไม่ได้เคลื่อนไหวยามก็รู้อันนี้เราก็ต้องฝึกไว้ฝึกตัวรู้ไว้มากๆคนเรามาขาดตัวรู้มันรู้อย่างอื่นรู้กันมากมายรู้กันนับไม่ถ้วนแต่ไอ้ความรู้เหล่านั้นเป็นความรู้ที่ไม่สามารถดับอะไรได้ดับทุกข์ดับโศกดับโรคดับภัยไม่ได้แต่ถ้าเรามีสตินี่มันดับได้มันดับความโลภดับความโกรธดับความหลงได้ชั่วขณะก็ยังดีขณะใดที่เรารู้มันก็ดับก็ยังดีกว่าเราไม่รู้ปล่อยมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาความโลภความโกรธความหลงถ้าเป็นยังไงมันก็เผาไหม้ใจของเราอยู่ตลอดสร้างความเร่าร้อนสร้างความวุ่นวายสร้างความหนักอกหนักใจของเราอยู่ตลอดเวลาเราไม่เคยสบายเลยกายก็ไม่สบายอยู่แล้วใจยังไม่สบายอีกแทนที่กายไม่สบายแต่ใจสบายมันเป็นเรื่องของกายกายของเราไม่สบายมีปวดมีเมื่อยมีหนาวมีร้อน
มีแก่มีเจ็บมีตายมันเรื่องธรรมชาติของกายแต่ถ้าใจมันรู้ใจมันเฉยได้มันวางได้มันปล่อยได้รู้เฉยรู้วางรู้ว่างรู้สงบนั่นแหละความสุขมันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นที่ใจเนี่ยให้ใจมันสำคัญคนเราไอ้สิ่งที่สำคัญนี่ไม่ค่อยได้เรียนรู้ไม่ค่อยได้ศึกษาอะไรสำคัญสำหรับเราใจมโนคือใจวิญญาณคือใจแต่เราไม่เคยรู้สิ่งที่เราต้องรู้เราก็ไม่รู้ไอ้สิ่งที่ไม่อยากรู้นะเราก็ไปขวนขวายกันรู้กันจนทั่วทิศทั่วทางรู้ถึงโลกนอกโลกแต่ตัวเราเองนี่ไม่รู้นั่งก็ไม่เคยรู้นั่งยังไงเดินก็ไม่เคยรู้ว่าตัวเองเดินยังไงนอนจะกินจะทำอะไรก็ไม่เคยรู้แต่คนอื่นคนข้างนอกนี่เรารู้หมดคนนั้นนอนอย่างนั้นคนนั้นเดินอย่างนั้นคนนั้นทำอย่างนั้นไปกันนอกโลกไปกันที่ไหนที่ไหนเราไปอยากรู้อยากเห็นหมดแต่ของตัวเองไม่เห็นไอ้สิ่งที่จะควรเห็นเราก็ไม่เห็นไอ้สิ่งที่จะควรรู้เราก็ไม่รู้มันเหลือดับอะไรไม่ได้ดับทุกข์ดับโศกดับโรคดับภัยอะไรไม่ได้เลยที่มันมีอยู่ในเราเพราะเราไม่เคยเรียนรู้เรื่องของตัวเองเรื่องกายเรื่องใจเราไม่เคยรู้เลยร่างกายของเรามันเป็นธาตุดินน้ำลมไฟเราก็ไม่เคยเห็นธาตุดินเป็นยังไงก็ไม่รู้ธาตุน้ำเป็นยังไงก็ไม่รู้ธาตุไฟธาตุลมมันเป็นยังไงก็ไม่เคยรู้ไม่เคยสัมผัสเลยแล้วเราจะแยกได้ยังไงธาตุดินน้ำลมไฟเราก็เป็นอัตตารวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนอย่างเงี้ยไม่เคยแยกมันได้สักทีไม่เคยเห็นนั่งก็ไม่เห็นนอนก็ไม่เห็นกินก็ไม่เห็นเดินก็ไม่เห็นเพราะเราไม่เคยพิจารณาบ่อยๆแยกมันออกบ่อยๆเราไม่เคยแยกอ่ะได้จะรวมมันอยู่ตลอดเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นเราเป็นเขาหมดเราไม่เคยแยกเป็นธาตุเลยญาติเราไม่มีธาตุตัวเราไม่มีธาตุถ้าเป็นธาตุมันก็ไม่ใช่ของเราเลยมันเป็นธาตุดินน้ำลมไฟมันอาศัยอยู่ชั่วพักชั่วครู่แล้วมันก็แปรสภาพมีความเสื่อมมีความสลายมีความแตกดับมันเป็นของมันอย่างนี้เองเป็นธรรมชาติของมันใครก็คุมมันไม่ได้ใครก็เป็นเจ้าของมันไม่ได้ถ้าเราเห็นอย่างนี้แล้วเราก็ความยึดความติดมันก็เบาบางทุเลาตัวกูของกูตัวเราของเรามันก็น้อยลงพอมันเห็นบ่อยๆก็เป็นธาตุเป็นธรรมธรรมชาติของมันธาตุก็คือธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีใครควบคุมได้มันเป็นหลักสากลหลักของโลกใบนี้อะไรที่อยู่ในโลกใบนี้แม้แต่โลกใบนี้ก็ไม่เที่ยงมีการแปรสภาพมีการแตกสลายในที่สุดมันไม่ได้อยู่อย่างนี้เห็นไหมความหนาวความร้อนความหิวอะไรก็แล้วแต่มันไม่เคยคงที่แปรสภาพไปเรื่อยเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวแดดเดี๋ยวฝนมันมีอยู่ตลอดเวลาเราพิจารณาเป็นธรรมเป็นธรรมชาตินั่นเองธรรมก็คือธรรมชาติมีอยู่เป็นอยู่เพียงแต่เรารู้จากความเป็นจริงของมันเท่านั้นเองเท่านี้เราก็ไม่หลงโลกแล้วอยู่ในโลกนี้ก็ไม่หลงแต่เป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานรู้โลกตามความเป็นจริงเราก็ไม่เศร้าโศกกับโลกใบนี้แม้โลกจะเปลี่ยนแปลงไปโลกจะเป็นอะไรเราก็ไม่ไปยึดไปติดอยู่ในโลกใบนี้เราเห็นว่าโลกนี้ไม่เที่ยงโลกนี้เป็นทุกข์โลกนี้เป็นอนัตตาเห็นความเป็นจริงของโลกใบนี้แล้วเราก็
อะไรเกิดขึ้นเราก็อ๋อมันเป็นธรรมชาติของมันเมื่อไรที่มันแตกเมื่อไรที่มันสลายเมื่อไรมันดับอ๋อมันเป็นธรรมชาติมันเป็นของมันอย่างนี้เองไม่มีใครไปสร้างธรรมชาติมันสร้างมาถ้าเราพิจารณาให้มันเห็นให้มันรู้ทำบ่อยๆเห็นบ่อยๆรู้บ่อยๆนั่นแหละเราจะฉลาดกับการอยู่กับโลกใบนี้อยู่แล้วไม่มีทุกข์อยู่แล้วไม่มีโศกไม่มีโรคไม่มีภัยกับมันไม่มีอะไรเป็นของเราเราพิจารณาเป็นธาตุเป็นธรรมเราก็สบายอยู่อย่างสบายสบายใจกายนี้ไม่สบายหรอกมันมีปวดมีเมื่อยมีหนาวมีร้อนธรรมชาติของมันมันสบายไม่ได้มีแก่มีเจ็บมีตายมันเป็นสภาวะของมันแต่ใจเนี่ยเราทำได้ทำให้มันออกมาจากกายได้มันแยกกันได้กายกับใจนี่มันแยกกันได้มันก็เรานั่งแล้วก็คิดไปถึงคนนู้นนอนแล้วก็ฝันไปเห็นคนนู้นคนนี้นั่นใจมันแยกใจมันออกจากร่างไปวิญญาณมันออกจากร่างไปมันทิ้งร่างไว้มันไม่ได้อยู่กับร่างมันอยู่ล่องลอยไปมันเรานั่งแล้วก็คิดไปถึงคนนู้นคนนี้คนนั้นที่นั่นที่นี่ใจมันล่องลอยไปมันไม่อยู่กายมันทิ้งกายไว้แต่มันแยกไม่เป็นมันแยกไม่ถูกเท่านั้นเองมันไม่ได้แยกด้วยความเป็นจริงนะมันแยกด้วยความด้วยสถานะของมันมันยังยึดยังติดอยู่ยังสำคัญอยู่พอแยกจริงๆมันแยกไม่ได้มันไม่มีปัญญาแต่ที่มันมีปัญญามันแยกได้เนี่ยมันไม่ทุกข์เห็นความเป็นจริงถึงเวลามันก็แยกจิตก็ออกจากร่างนี้ไปทิ้งร่างนี้ไปร่างนี้ก็เป็นไปตามสภาวะของธรรมชาติเป็นธาตุดินน้ำลมไฟสลายไปก็เป็นอย่างนี้เองนั่งเราก็เห็นนะนั่งจนเห็นว่าเรานี่เป็นธาตุดินน้ำลมไฟแยกออกไปสลายไปกายนี้สลายแตกสลายกลายเป็นธาตุหมดนั่งก็เป็นธาตุเดินก็เป็นธาตุนอนก็เป็นธาตุกินก็เป็นธาตุอยู่ที่ไหนก็เป็นอย่างนี้หมดมองปั๊บเห็นปุ๊บรู้ปุ๊บความยึดความติดความกังวลความห่วงใยความทุกข์ค่อยๆจางไปหายไปดับไปแต่เมื่อเรารู้ตามความเป็นจริงเห็นตามความเป็นจริงมีญาณเครื่องรู้เกิดขึ้นหรือว่าทำญาณให้เกิดขึ้นญาณคือเครื่องรู้ตามความเป็นจริงถ้าเราไม่มีญาณตัวนี้เราไม่รู้จากความเป็นจริงได้เราเลยหลงยึดหลงติดตรงรูปหลงนามอยู่เนี้ยหลงเกิดหลงแก่หลงเจ็บหลงตายหลงวันหลงวัยหลงพบหลงชาติหมุนวนอยู่ในวัฏฏะแห่งความทุกข์นี่เองวัฏฏะทุกข์วนอยู่ในความทุกข์ไม่รู้จักจบจักสิ้นเมื่อไรจะจบเมื่อไรจะสิ้นเพราะเรายังตกอยู่ในวังวนตกอยู่ในโมหะความลุ่มความหลงความไม่รู้อวิชชาห่อหุ้มอยู่นั้นต้องอาศัยเนี่ยศรัทธาปัญญาความเพียรขันติสร้างธรรมพยายามฝึกฝนตนเองนั่งยังไงให้สงบเดินยังไงให้สงบนอนยังไงให้สงบกินยังไงให้สงบฝึกความสงบไว้พอมันสงบมากๆแล้วให้พิจารณาเป็นปัญญาเอาไปรู้เอาไปเห็นความเป็นจริงอนิจจังทุกขังอนัตตาปรากฏเห็นดินเห็นน้ำเห็นไฟเห็นลมเห็นธาตุเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพอความจริงปรากฏญาณเกิดเครื่องรู้มันเกิดเห็นความเป็นจริงมันก็ละมันก็ปล่อยมันก็วางไม่ยึดความยึดความติดที่เราสะสมมาก็จางไปหายไปหมดไปตามลำดับของญาณรู้มากก็ดับได้มากรู้น้อยก็ดับได้น้อยถ้าไม่รู้เลยเนี่ยมันไม่ดับมันเกิดอยู่เงี้ยมีความยึดความติดความเห็นอยู่นี้ตลอดเราก็มีความทุกข์
ุกข์สำหรับตัวเองไม่พอไปทุกข์กับคนอื่นก็อีกทุกข์กับสิ่งอื่นอีกบางคนทุกข์เพราะทรัพย์สมบัติบางคนทุกข์เพราะลูกเพราะหลานบางคนทุกข์เพราะสามีเพราะภรรยาบางคนทุกข์ทุกอย่างเอามารวมกันไว้หมดเราคิดดูว่าทุกข์มันจะทวีคูณมากแค่ไหนถ้าเราปล่อยเราวางไม่มีอะไรเป็นของเราเดี๋ยวก็ทิ้งหมดเขาไม่ทิ้งเราไปก่อนเราก็ทิ้งเขาไปก่อนมีคนเขาทิ้งกันทุกวันคนนั้นก็ไปคนนี้ก็ไปคนนู้นก็ไปเด็กก็ไปหนุ่มสาวก็ไปคนแก่คนเฒ่าก็ไปไม่เลือกวันไม่เลือกวัยไม่เลือกเวลาไม่เลือกสถานที่เราก็พิจารณาน้อมเข้ามาโอ้ทุกคนเป็นอย่างนี้หมดแม้แต่ตัวเราเองก็ต้องเป็นเห็นความเป็นจริงอย่างนี้อาศัยสัญญามาเป็นปัญญาจำมาก่อนพิจารณามาก่อนแล้วไม่เกิดเป็นปัญญาให้มาอยู่ในเราเนี่ยแก่ก็อยู่ในเราเจ็บก็อยู่ในเราตายก็อยู่ในเราเราเห็นให้หมดเห็นความเกิดเห็นความแก่เห็นความเจ็บเห็นความตายนั่นแหละในความเห็นตัวนี้ถ้าไม่เห็นตามความเป็นจริงเมื่อไรมันก็เป็นสัมมาทิฏฐิมรรคองค์ที่หนึ่งก็ปรากฏขึ้นมาพอมันเห็นความจริงก็มรรคตัวที่สองก็เกิดขึ้นสัมมาสังกัปปะความดำริชอบดำริที่จะออกจากทุกข์ไปเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของมันของความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความยึดความติดมันก็หาทางออกมีความดำริออกออกจากทุกข์นั่นเองตัวที่สองเกิดขึ้นตัวที่สามก็ตามมาจนถึงตัวที่แปดสัมมาสมาธิเป็นที่สุดมีความตั้งใจชอบใจไม่วอกแวกไม่วุ่นวายมีความรู้มีความเข้าใจของการเกิดดับเราก็สามารถทำที่สุดของทุกข์นั้นให้ดับไปสิ้นไปเพราะเรามีทางเดินของจิตนี่เราเดินไปตามทางที่พุทธเจ้าทรงสอนมรรคมีองค์8เดินไปสู่ความดับทุกข์เดินไปสู่ความพ้นทุกข์ทางเดินของจิตอย่างอื่นเดินไม่ได้กายนี้ไปไหนไม่ได้กายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปไหนไม่ได้หรอกมันก็ไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายเท่านั้นเองแต่สภาวะของจิตเนี่ยมันเดินไปได้มันมีทางเดินของมันถ้าเราเดินให้มันถูกทางตามที่พุทธเจ้าทรงสอนเราก็สามารถเดินไปสู่ความพ้นทุกข์กันได้แต่ที่เราไม่ไปเพราะเราไม่เดินอยู่กับที่ไม่ขวนขวายไม่สร้างไม่ทำไม่พิจารณาไม่เห็นทุกข์เห็นภัยเห็นโทษของความเกิดแก่เจ็บตายไม่ได้พิจารณานั่งก็ไม่เห็นเดินก็ไม่เห็นนอนก็ไม่เห็นกินก็ไม่เห็นทำไรก็ไม่เห็นขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาบางคนไปสร้างอย่างอื่นจะมากมายจะลืมไปว่าต้องสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาบางคนก็ไปลงยึดติดอยู่กับทานให้ทานอย่างเดียวบางคนก็ไปอยู่กับทานกับศีลนึกว่าสำคัญอยู่ตรงนั้นมันช่วยตัวเองมีความสุขแต่ลืมไปว่ามันยังไม่พ้นทุกข์มันมีแค่ทานแค่ศีลทุกข์มันยังไม่ได้ดับมันยังดับทุกข์ไม่ได้สติปัญญาศรัทธายังไม่พร้อมมันต้องสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นศรัทธาในการละชั่วทำดีทำจิตให้ผ่องใสก็เข้าไปสู่ความพ้นทุกข์ดับทุกข์นั่นเองนั่นบางคนก็ไปยึดติดอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเหมือนกันทำดีก็ไปติดกับความดีแต่ถ้าเราทำแล้วเราไม่ยึดติดอยู่เราก็สามารถไปต่อได้ในคนที่ไปต่อไม่ได้ไปยึดเอาไว้ไปยึดในความดีที่ตัวเองทำแล้วต้องมีคนยกย่องต้องมีคนสรรเสริญต้องมีคนเห็นอย่างนั้นเรียกว่าเป็นความดีที่ยึดติดมันไปไหนไม่ได้ถ้าทำแล้วไม่ยึดไม่ติดนะวันที่เขา
มีคำพังเพยกล่าวไว้นะปิดทองหลังพระข้างหลังคนไม่ค่อยเข้าไปดูแต่ข้างหน้าไปกราบอยู่ข้างหน้าเห็นแต่ข้างหน้าแล้วข้างหลังคนส่วนน้อยที่จะเดินไปหาข้างหลังไปดูข้างหลังว่าข้างหลังมันเป็นยังไงสมบูรณ์ไหมสวยไหมคนจะไปมองข้างหน้าข้างหน้านี้สวยโอ้พักสวยพระเนตรสวยพระเกศสวยพระหัตถ์สวยดูแต่ความสวยอยู่ข้างหน้าข้างหลังนั้นสวยกว่านั้นอีกเรียบไม่มีที่ติเลยไม่รู้จะไปติตรงไหนเราปิดทองหลังพระคนไม่เห็นคนไปดูอยู่ข้างหน้าแล้วคนฉลาดเขาไม่ได้ดูอยู่ข้างหน้าเขาดูรอบไม่ได้ดูอยู่ที่เดียวเห็นความสำคัญมันจะดีอ่ะคนก็ไปมองยอดโอ้ยอดมันสวยยอดมันสูงมีทองคำนะลืมฐานมันไปโยมมันไม่มีฐานมันจะมียอดได้ยังไงยอดมันจะเด่นได้ยังไงทุกคนก็ไปมุ่งเน้นดูอยู่ที่ยอดของมันเห็นแต่ไกลเลยแต่ลืมฐานมันว่าถ้าไม่มีฐานยอดมันอยู่ได้ไหมยอดมันจะเด่นไหมไม่ได้โยมมันต้องประกอบกันฐานมันต้องดียอดมันจึงเด่นถ้าฐานไม่ดียอดมันจะเด่นได้ไงไม่เด่นไม่ได้มองไม่เห็นแต่คนเราก็ไปเน้นที่ยอดความสวยอยู่ที่ยอดเอาทองคำไปไว้ที่ยอดที่ฐานมันเลยไม่มีคนเลยมองข้ามไปหมดเลยถ้าคนที่ฉลาดก็มองฐานมันได้ยอมถ้าฐานมันไม่ดียอดมันอยู่ไม่ได้มันเด่นไม่ได้แล้วความเด่นมันพอกันถ้าไม่มีฐานก็ไม่มียอดนั้นสิ่งเหล่านี้คนไม่ฉลาดก็ไม่ได้มองมองข้างเดียวมองฝ่ายเดียวมองที่เดียวนั้นการพิจารณาก็เหมือนกันโยมดีก็ต้องพิจารณาชั่วก็ต้องพิจารณาว่าไอ้ความชั่วมันเกิดทุกข์เกิดโทษเกิดภัยยังไงแล้วเราก็มาทำความดีละความชั่วว่าความดีเมื่อทำไปแล้วมันเป็นผลก็มันคืออะไรถ้าไม่มีความดีก็ไม่มีความชั่วทั้งดีทั้งชั่วเนี่ยมันต้องของคู่กันแต่เราอาศัยว่าแยกกันว่าในความดีกับความชั่วมันต่างกันมันอยู่คนละขั้วเหมือนคนเหมือนโลกใบนี้มีมืดมีสว่างเห็นไหมมันก็ใบเดียวกันนี่แหละอยู่ที่เดียวเนี่ยเดี๋ยวมันก็มืดมองไม่เห็นเดี๋ยวมันก็สว่างมองเห็นหมดมันที่เดียวกันนี่แหละเพียงแต่มันสลับกันเท่านั้นเองแต่เรามองมันสามารถให้คุณให้ประโยชน์ได้ทั้งสองด้านมืดก็ดีอย่างหนึ่งสว่างก็ดีอีกอย่างนึงนั้นสิ่งเหล่านี้มันมีคุณมีประโยชน์มีโทษเพียงแต่เราพิจารณาให้มันถี่ถ้วนเหมือนร่างกายเราเนี่ยมันมีคุณมีประโยชน์มีโทษมาทำให้มันถูกมันก็มีประโยชน์อาศัยมาทำความดีละความชั่วให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาฟังเทศน์ฟังธรรมนำไปปฏิบัติมันก็เกิดผลดีแต่ถ้าเราไปทำความชั่วมันก็เกิดโทษเกิดทุกข์เกิดภัยทั้งตัวเองทั้งบุคคลอื่นนำความซึ่งความเดือดร้อนนั่นแหละโทษของมันที่เราใช้มันไม่ถูกนั้นเราใช้ให้มันถูกใช้ตาให้ถูกใช้หูให้ถูกใช้กายนี้ให้ถูกแล้วมันก็จะมีคุณมีประโยชน์ต่อตัวเองที่เราตั้งใจมาทำความดีกันในวันหยุดก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนนั้นก็ขออำนาจบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้สร้างได้ทำเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยนำพาให้ทุกท่านทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลหวังความสุขก็ขอได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้ทุกท่านทุกคนมีสติมีปัญญามีศรัทธาเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเถอดสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับ
การแสดงพระธรรมเทศนาเมตตาโดยหลวงพ่อเสน่ห์แขมกาโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีในช่วงนี้ก็จบลงนะครับกับทุกท่านก็คงจะได้ประโยชน์จากการฟังธรรมแล้วก็นำธรรมะของหลวงพ่อไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวันตามหลักพุทธศาสนาต่อไปนะครับครับเดี๋ยวลำดับต่อไปก็จะมีการถวายเครื่องสังฆทานเทศนานะครับสำหรับท่านที่มีเครื่องสังฆทานเทศนาก็ขอให้ท่านเตรียมไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวพอเรากล่าวคำถวายเสร็จก็ขอเชิญท่านนำเครื่องสังฆทานของท่านถวายแด่พระคุณเจ้าได้นะครับครับขอเชิญตั้งนโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหตุทุติยามปีสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหนตุตติยามปีสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังนิพพานังโหนตุสาธุครับขอเชิญนะครับท่านที่มีเครื่องสังฆทานเทศธรรมท่านที่อยู่ด้านนอกก็เหมือนกันนะครับขอเชิญนะครับขอเชิญท่านนำเครื่องสังฆทานเทศธรรมของท่านมาถวายแด่พระคุณเจ้าที่ด้านในลานธรรมนี้ได้นะครับกับสำหรับวันนี้นะครับในช่วงค่ำก็วันนี้เป็นวันเสาร์นะครับก็จะมีการแสดงธรรมตลอดรุ่งนะครับก็ถึงสองยามนะครับโดยในช่วงเวลา 21:00 นหรือ 3:00 นโดยประมาณนะครับก็จะได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ตีเล็กอัตละโขนะครับครูบาอาจารย์วัดสังฆทานเมตตาให้กรรมฐานแล้วก็แสดงธรรมหลังจากนั้น 4:30 น. โดยประมาณถึง 24:00 น. หรือเที่ยงคืนนะครับ2ยามก็ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์สมเกียรติอภิวโรนะครับเมตตาแสดงธรรมณลานธรรมแห่งนี้นะครับครับสำหรับในช่วงนี้นะครับทางวัดก็ได้ผ่อนคลายในเรื่องของการที่จะเข้ามาญาติโยมจะเข้ามาทำบุญตักบาตรแล้วก็ฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันนะครับโดยวันเสาร์นี้ก็เป็นวันเสาร์แรกนะครับสำหรับในวันพระซึ่งในสัปดาห์หน้าก็จะตรงวันพระรหัสนะครับประมาณซึ่งขึ้น15ค่ำเดือน8นะครับก็จะยังคงเปิดให้ญาติธรรมมาทำบุญตักบาตรแล้วก็ฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันนะครับโดยสำหรับยังงดรับนักบวชเนกขมะอยู่นะครับในช่วงนี้อย่างไรก็ตามในเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 เราก็ยังคงประมาทไม่ได้นะครับก็คงยังต้องมีการสวมแมสก์อยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ใช้เจลล้างมือนะครับแล้วก็การเว้นระยะห่างนะในการที่จะสัมผัสกับผู้อื่นผู้ใดในบริเวณในวัดนี้นะครับรวมทั้งมาตรการในการเข้ามาก็จะมีการตรวจวัดอุณหภูมินะครับตามมาตรการตรวจป้องกันโควิดนะครับของวัดครับเดี๋ยวลำดับต่อไปหลวงพ่อก็จะบังสุกูลให้กับญาติผู้ล่วงลับแล้วก็ให้พรนะครับครับเชิญได้
ต่อไปก็ตั้งใจอานิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัจจิตวานิรุจฉันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุสาธุตั้งจารพรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ใดชั้นใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติฐานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทิตังปฏิตังตุมหังคอยตะพนที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปปะเมวะสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังคัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโจติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีเตอัตลัตถาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสนาเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุขิตาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสาสัพเพยาติพีพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถินภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้า สัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับขอเชิญทุกท่านแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัปยาปัจฉาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดกราบเตรียมตัวกราบพระพร้อมกันนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพิงกิเลสเพิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังพระกวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราส
วาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคูนังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครุอุปัชฌายาจริยาคุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบพนมมือไว้ก่อนนะครับครับขอเชิญทุกท่านกราบพระพร้อมกันอีก3ครั้งนะครับพร้อมแล้วกราบกราบขอกราบในความเมตตาของหลวงพ่อเสน่ห์เขมกามูครูบาอาจารย์พระสังฆทานเป็นอย่างสูงยิ่งนะครับที่เมตตาเป็นองค์แสดงธรรมในวันนี้นะครับกราบขอกราบโมทนาบุญกับทั้งนักบวชบางคนที่แพ้ใจตัวเองเศร้าหมองไม่ให้มันมีสิเดินทางไม่ให้มันมีโกรธกันทะเลาะกันบ้ากันนินทากันให้ร้ายกันโอ้ตีนนั่งบนที่ไหนล่ะโยมปากมันบนตีนบนไหมโยมสีบนปากมันบนปากมันเดินหรือเปล่านะไม่เดินแต่ปากมันบนมันเดือดร้อนอะไรปากอ่ะนะบนกระปัดกระแปดให้ปากมันเดินเป็นหอยบ้างเป็นไงนะให้ปากเดินดูบ้างดิไปไม่รอดนะปากเอาปากเดินได้ไหมพวกขี้บนเหมือนกันเป็นหอยโหดชั้นหน้าเป็นหอยขมหอยโขงหมดนะไอ้ปากเดินเนี่ยพวกนี้เนี่ยไอ้พวกเอาปากเดินนี่เนี่ยที่ว่ากันโน้ตว่าพ่อว่าแม่กูมาเนี่ยกูว่ามาเนี่ยโอ้ยตัวเอาปากเดินโอ้โหว่าจะไปได้เลย